สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์เนาะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหางที่ผมเคยบอกไว้แผ่นหางหน่อยนี่ก็คือหางนี้นะครับเป็นหางสัมมิตนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะมาพูดคุยเรื่องราคาให้เพื่อนๆรับฟังเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็อันนี้ก็คือคันแรกของเราก่อนคันแรกคันนี้หัวหางล้าน9หัวหางล้าน9ตัวนี้ใช้จัดทั้งหมดเลยเป็นรถคันแรกที่ทำเรื่องออกค่อนข้างยากแล้วก็ตอนนั้นมีเงินอันนี้จะรวบรวมให้ฟังก่อนมีเงินอยู่ 200,000 อยากได้ซึ่งจริงๆมันไม่พอสุดท้ายจบที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับจบที่ประมาณ 400,000 กว่าบาททั้งๆที่ประกันชั้น1ก็ผ่อนอยู่ในงวดนะครับแล้วก็เจอดอกเบี้ยไป 9.5 นะครับเป็นรถคันแรกก็ถือว่าแพงดอกรวมๆก็1 ล้านหน่อยๆนะครับก็ข้ามไปตัวนี้เป็นหัว Isuzu 36ปี55แล้วก็หางเป็น RCK ปี53เฮ้ยปี58หางใหม่นะครับหางตัวนี้ดีถือว่าดีทีนี้เรามาพูดถึงคันนี้นะครับคันนี้เมื่อคลิปที่แล้วผมบอกไปว่ามันดาว 7,000 ซึ่งบางคนอาจจะว่าตลกหรือแบบไม่เชื่อจริงๆถ้าคนติดตามช่องผมมีอะไรผมบอกหมดนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องถ่ายคลิปรถบรรทุกพวกนี้ผมบอกหมดแล้วก็บางทีก็ถ้าเป็นเรื่องที่มันพูดไม่ได้บางทีมันก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่ผมจะโกหกมันจะโกหกเพื่ออะไรใช่ไหมแค่เรื่องพวกนี้ผมบอกได้หมดนะครับตัวนี้เป็น Isuzu ปี53ปี53ตัวนี้ราคา1,220,000 นะครับแล้วก็ เหมือนว่าเฮียบอกราคาที่สูงไว้ เนี่ยบอกราคาที่สูงไว้นะครับก็เลยทำให้เหมือนว่ารถมันราคาสูงต้นยังไงตุ๊ราคาแพงกว่านั้นฝ่ายนั้นก็เลยทำเรื่องยื่นยอดกู้สูงสูงหน่อยเพื่อที่จะมาทำเป็นผ่อนประกัน และอื่นๆหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะครับก็เลยทำให้กู้มาได้ตัวรถเกือบเต็มระบบอะมันกู้มาได้รถมัน1,220,000 ใช่ไหมมันกู้มาได้ประมาณ1,213,000ประมาณเนี้ย2,000กว่ามันจะดาว 7,000 น่ะคันนี้ดาว 7,000 ผมบอกไปในคลิปนั้นแล้วมีคน โอ้ยจะไอ มีคนจะไม่เชื่อเนาะก็ไม่เป็นไรก็ตามนี้เรามันไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องโกหกนะครับแค่บางเรื่องเราอาจจะพูดไม่ได้ทีนี้นี่คือคันที่2เป็น Isuzu ปี53ราคา1,220,000นับด้วยได้เงินดาวมาประมาณ 7,000 ดาว แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเงินดาว 7,000 เนี่ยผมมีค่าจัดค่าจดทะเบียนค่าอะไรต่อมีอะไรอีกทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าในตอนแรกหมดที่เอามาวิ่งงานได้หมดอีกประมาณ 7-80,000 นะครับกว่าจะวิ่งงานได้ดาว 7,000 ก็จริงแต่หมดประมาณ 7-80,000ทีนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวหัวไปดูอีกคลิปเก่าก็ได้นะครับส่วนตัวหางเนี่ยเฮียขายให้ผมลืมเลยปีอะไรวะปี55เป็นหางสัมมิตนะครับเป็นหางสัมมิตเดี๋ยวตอนท้ายจะพาไปดูเป็นหางสัมมิตเป็นหางสัมมิตแล้วก็ปี55เฮียไปประมูลมาเฮียไปประมูลมาแล้วก็เหมือนว่าเราทำเรื่องหัวผ่านแล้วเราทำเรื่องหางไม่ได้เพราะว่าเครดิตเต็มเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยววงเงินภาระเยอะก็คือภาระนี่มันเยอะแล้วนะครับยื่นทั้งหัวทั้งหางมันจะยากนะครับจะยื่นแต่หัวอย่างยากเลยตัวนี้หัวเราไม่ได้ใช้คนค้ำนะเราใช้การกู้คล้ายๆกู้ร่วมกับแฟนนะก็เลยผ่านมานะครับก็เลยผ่านมาได้นะเป็นคันที่2ดอกเบี้ย9 บาทเหมือนกันส่วนตัวหางดาวเฮียมัน 320,000 เฮียให้ดาว20,000แล้วก็แกไปคิดยังไงดอกเบี้ยยังไงไม่รู้แหละแกให้ส่งเดือนละ15,000ให้ส่งอีก2 ปี 2 ปีก็จบนะครับส่วนตัวหางนะสามมิตรนะอีกรอบหนึ่งครับตัวหางนี่320,000เฮียให้ดาว20,000แล้วก็ส่งเดือนละ15,000 2 ปีนะครับตัวหางนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดตามกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้จะมาแยกกันจะไม่ได้มาพร้อมกันแต่หางมันจะรีบนิดนึงหางจะรีบนิดนึงก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มองรวมอ่ะสวย
มองรวมมาสวยแต่ยางไม่ได้ช่วงล่างพังรอซ่อมไปแล้วแหละแต่ยังซ่อมไม่จบแล้วก็ ตัวยางนี่คือไปหมดเลยทุกเส้นเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปดูพอเฮียเอาหางมาให้เราก็วิ่งงานไปเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้จดด้วยซ้ำนะครับตัวนี้หางตัวนี้นะครับ302ดาว 20,000 อีก1อีก2อีก 300,000 เฮียให้ส่งเดือนละ 15,000 นะระยะเวลา2ปีนะครับก็จะจบรวมดอกเบี้ยอยู่ในนั้นแล้วเพื่อนๆก็ไปคิดตามตัวนี้หางตัวนี้กว่าจะวิ่งงานได้ก็จะมีการประกันผมใช้หัวคุ้มหางแล้วก็จะมีการต้องไปจดทะเบียนใหม่ เพื่อที่จะเข้าประกอบการใหม่เข้าประกอบการสัตย์สิทธรวงพิมลนะครับก็คือของที่นี่นะครับแล้วก็จะมีก็จะได้ทะเบียนมาใหม่นะครับเป็น741127นะครับเป็นทะเบียนเป็น741127นะครับแล้วเขาเขียนรายการมา แหมเฮ้ยอ่านแทบไม่ออกเขียนรายการมาอ่านแทบไม่ออกเลยเดี๋ยวจะพยายาม741127นะครับอะไรไม่รู้500เนี่ยไม่แน่ใจค่าโอนนะครับ 4,550 บาทพรบ620บาทพรบมีหัวหางต่างหากนะแล้วก็อะไรวะอ่านไม่ออกจริงค่าบริการ 1,500 นะครับรวมเป็น7,470 บาทเท่าไหร่7,470 บาทแล้วก็มีค่านี่ประกอบการปีแรกเราเช่าประกอบการเอ้าไม่ได้เลยโอ้ยไม่ได้มันไม่โฟกัส เดี๋ยวผมแคปให้ไปส่งครับเป็นค่าเข้าประกอบการปีแรกเอง 5,000 นะครับประกอบการที่เราต้องเช่าเนาะก็รวมกันค่าจดค่าตรวจพรบและอะไรอีกค่าบริการรวมเป็น 7,400 แล้วก็มีค่าประกอบการปีแรก 5,000 ก็รวมเป็น 12,400 บาทนะก็สำหรับหางตัวนี้ที่เอามาวิ่งงานก็เท่ากับหางตัวนี้320,000ดาว 20,000 นะครับแล้วก็ไปจดประกอบการอื่นๆอีกประมาณ 10,000 ก็เท่ากับเสียไป 30,000 กว่าบาทก็ได้มาวิ่งงานตัวนี้หางจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้เข้าระบบไฟแนนซ์เต็มระบบเนาะสรุปก็คือหัว 1,220,000 หาง 302,000 รวมกันคันนี้ก็จะเป็น1,500,000ใช่ไหม1,540,000ถูกไหมหัว1,220,000ไอ้นั่น 302,000 1,540,000ถูกไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับประมาณ1,500,000กว่านะครับหัวหางตัวนี้ก็จบคลิปนี้นะครับก็เอามาแชร์เอามาพูดบอกให้เพื่อนๆนะครับเผื่อมีใครเขาจะเข้ามาในวงการซื้อรถผ่อนเองก็จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะสำหรับใครที่รับชมแล้วชอบก็ขอคนละ1ไลค์ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คันคอไอยังไม่หายนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดวันสงกรานต์เป็นวันที่15นะครับเราถ่ายคลิปเป็นวันที่15นะเพื่อนๆเขากลับบ้านกันผมก็อยู่เฝ้ารถนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าคันนี้ไปล้างจารีลูกปืนล้ออีกนะถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมเนาะเราไปถอดล้อล้างจารีลูกปืนล้ออีกเดี๋ยวพาดูหางนิดนึงพาดูหางเป็นหางสมิธปี55นะมันก็สวยงามหมดที่หมุนขามีเก๊ะใหญ่โอ้ยใครเปิดเก๊ะไว้ก็เนี่ยมีเก๊ะใหญ่กระบังโครนเหล็กก็ดีแต่ยางไม่ได้เลยนะครับยางผมเปลี่ยนไปตั้งหลายเส้นแล้วก็ไม่ได้ด้านท้ายก็จะประมาณนี้พื้นก็จะประมาณนี้เราหมาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะสามิตรพื้นสวยอยู่นะครับพื้นเหล็ก
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สุริยันทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันลาไปกับเจ้าอิซูกิ53กับหาง T55 Summit นะครับตัวนี้ว่าหางก็1,500,000กว่านะครับกว่าจะได้มาก็จะลำบากกันนิดนึงนะครับหลายอย่างเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ